คนไทยเฮลันยูเนสโกประกาศขึ้นบัญชีโขนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติวทเตรียมจัดงานฉลองโขนตลอดปี2562เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติค่ะล่าสุดผลการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลค่ะว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครั้งที่13ณเมืองพอร์ตลุยส์สาธารณรัฐมอริเชียสซึ่งมีผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกค่ะเข้าร่วมประชุม181ประเทศโดยที่ประชุมได้พิจารณาและประกาศขึ้นบัญชีการแสดงโขนในประเทศไทยค่ะในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะโดยเปิดเผยว่าถือเป็นข่าวดีค่ะที่โขนได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากยูเนสโกค่ะเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหลังโขนได้รับการประกาศขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการแล้วสวทได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมสำหรับเฉลิมฉลองโขนตลอดปี2562รวมถึงการจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันรามเกียรติ์ตอนรามาวตารค่ะเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ยังแสดงความยินดีกับละครโขนของวัดสวายอันเด็ดค่ะของประเทศกัมพูชาที่ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะที่ต้องการสงวนรักษาโดยเร่งด่วนไม่ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกับการขึ้นทะเบียนการแสดงโขนในประเทศไทยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่กระทรวงธรรมโดยคณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เสนอโขนเป็นขึ้นในรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติซึ่งบางทีคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นมรดกโลกแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าอาจจะเข้าใจง่ายๆคือมรดกโลกเนี่ยเรามีที่เป็นรูปธรรมนะครับเรียกว่าสุโขทัยอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกแต่ในรายการเนี้ยจะเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งการประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราต้องภาคภูมิใจที่รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นสู่บัญชีของยูเนสโกแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เลือกรายการต่างๆที่เราได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาของชาตินะครับอาทิเช่นเรื่องมวยก็ดีอาหารโนราโขนแล้วก็รายการต่างๆที่ประชุมก็พิจารณาเห็นว่าโขนเนี่ยคือโดดเด่นที่สุดแล้วก็ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พูดถึงเรื่องการแสดงในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็โขนนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงทำนุบำรุงแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้โขนมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการแต่งหน้าเรื่องของชุดการแสดงเรื่องของเทคนิคการแสดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในองค์รวมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าได้ใช้เทคโนโลยีฉากแสงสีเสียงเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็โขงที่ทรงโปรดพระทานให้อย่างท่านผู้หญิงจรุงจิตที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยท่านจะรู้เรื่องดีเพราะท่านถวายงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยจากโขนที่คนก็เด็กเยาวชนที่ก็ไม่สนใจจะดูแต่ทุกวันนี้เนี่ยแสดงถึง50รอบแสดงว่าโขนเนี่ยก็จะได้รับการสืบทอดจากเด็กและเยาวชนในรุ่นต่อๆไปกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมแผนที่จะเฉลิมฉลองโขนในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านเห็นภาพยนตร์แอนิเมชันเนี่ยเราก็เตรียมเรื่องนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้วก็คือส่งทีมงานไปถ่ายภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วจากภาพจิตรกรรมเนี่ยก็จะถ่ายทอดลงสู่เทคโนโลยีซึ่งจะไปเป็นภาพแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวได้และตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยเราจะได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้แน่นอน